ที่ต้องหมุนไปตามหลักแห่งธรรมชาติที่ธรรมท่านสอนไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นการมาศึกษาจริงไม่ควรนิ่งนอนใจในขณะที่ควรจะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติและการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยผิดหวังมาหลายครั้งหลายหนแล้วสำหรับผู้หวังพึ่งพิงครูอาจารย์เดี๋ยวองค์นั้นผ่านไปองค์นี้ผ่านไปอยู่เรื่อยๆไม่มีการหยุดยั้งแม้ตัวของเราเองก็จะต้องผ่านไปเช่นเดียวกันซึ่งไม่มีอะไรเหนือกว่ากันไปเลยเมื่อมีโอกาสดังที่ได้ประพฤติปฏิบัติศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์อยู่เราก็ควรจะตักตวงให้พอเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสาระคุณเป็นที่ยึดเหนี่ยวภายในจิตใจของตนได้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ให้ปล่อยภายนอกโดยหลักธรรมชาติเพราะความเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการได้เห็นได้ยินได้ฟังการศึกษาอบรมเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยก็หมดไปหมดไปเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้มีความอิ่มพอหน้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพอตัวท่านผู้ได้ปฏิบัติดีก็เป็นเรื่องของท่านการปฏิบัติดีที่สำคัญก็คือเรื่องของเราความชั่วอยู่ในใจในตัวของผู้ใดก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามทิ่มแทงหัวใจอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่เห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่หนักแน่นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเสี้ยนหนามนี้แหลมเหลาที่ทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจตลอดมานี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยความเห็นไถ่นี่เป็นความถูกต้องชอบธรรมท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ผมก็เคยได้พูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วผมรับนี้ไม่ใช่รับด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิสมทานว่ามีกว้างมีขวางมีลึกมีซึ้งอะไรสำหรับตัวของผมเองไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยดูปกติธรรมดาธรรมดาตามสภาพของเจ้าของแต่ที่รับก็เพราะความเห็นใจความสงสารได้แยกแยะจิตใจของตนออกเทียบเทียมกับหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมเกี่ยวกับเรื่องครูเรื่องอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนเป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงใจทั้งการได้เห็นได้ยินได้ฟังการพิจารณาไตร่ตรองตามไม่ขัดแย้งต่อจิตใจเพราะสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นไม่ขัดแย้งต่อธรรมต่อวินัยการที่เสาะแสวงหาครูอาจารย์นี้เป็นที่แน่ใจแล้วปรากฏเป็นความอบอุ่นขึ้นมาภายในตนนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากเสาะแสวงเสียแทบล้มแทบตายดีไม่ดีไม่เจอเลยล้มเหลวไปเฉยๆต่อหน้าต่อตาเราเพราะสิ่งตอบแทนความมุ่งหวังของเราความมุ่งหมายของเราไม่มีถึงมีเราก็ไม่พบไปเจอท่านเสียผลประโยชน์นี้พอล้มเหลวไปได้
ทั้งที่ผมได้เคยพูดเสมอว่าเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นะผมเนี่ยเสาะแสวงหามากต่อมากเพราะเราไม่ได้ตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างธรรมดาธรรมดาแม้จะตัวเท่าหนูนี่ก็ตามการตั้งความมุ่งหมายไว้ภายในใจนี้ตั้งไว้อย่างสูงสุดทีเดียวคือวิมุตติหลุดพ้นเท่านั้นทั้งนี้เนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินตามพระประวัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินเขียนไว้ตามตำรับตำราเมื่ออ่านแล้วเกิดความซึ้งใจความรู้สึกในตอนก่อนบวชหรือตอนต้นบวชก็ค่อยเจือจางไปจางไปจนกลายเป็นความล้มไปหมดค่อยความรู้สึกเหล่านั้นแล้วมีความหนักแน่นต่อผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นท่านได้รับมาประกาศสอนโลกแม้เรียนหนังสือก็เรียนด้วยความมั่นใจที่จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เป็นเหตุให้ตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงสุดการตั้งความ มุ่งหมายไว้อย่างสูงสุดเหตุใดการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์หรือการประพฤติปฏิบัติจะไปทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้ารุ่มๆดอนๆเป็นไปไม่ได้เข้ากันไม่ได้กับเจตนาเช่นนั้นจึงต้องสอบแสวงหาจริงๆถ้าไม่สนิทใจก็ไม่อยู่จนกระทั่งถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราทั้งๆที่ก็ล่ำลือว่าท่านนี่เอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวดุด่าว่ากล่าวไม่มีใครเสมอพูดง่ายๆไม่มีใครเหมือนทั้งอุบายการแนะนำสั่งสอนทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ภายในใจท่านไม่มีใครเหมือนเท่าที่ได้ทราบมาจึงในมุ่งมั่นที่จะให้ไปพบได้เห็นท่านให้สมใจที่มุ่งอย่างแรงกล้านี้เมื่อไปถึงท่านแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความคาดความหมายตามที่เคยได้ยินได้ฟังมานั้นไม่ผิดเพี้ยนกันเลยแม้แต่น้อยจึงเป็นที่ประทับใจตั้งแต่ขณะที่ได้ยินทีแรกเรื่อยไปเพราะศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทางหูทางตาได้ยินได้ฟังได้เห็นนำมาคิดมาไตร่ตรองทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจลงใจได้ทุกระยะระยะหาที่จะคัดค้านต้านทานไม่ได้แม้กิเลสจะมีเต็มหัวใจแต่ความมุ่งหวังต่อธรรมก็มีเต็มหัวใจเช่นเดียวกันจึงมีน้ำหนักไปตามความจริงที่หาที่ค้านไม่ได้นั้นจนกระทั่งท่านได้ลุล่วงไปบรรดาพระทั้งหลายพระเนนทั้งหลายละสัมละสายวุ่นวายกันแทบจะพูดได้ว่าเป็นประวัติการของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านจันมั่นนี้ก็ได้เพราะขาดที่พึ่งขาดหลักใจขาดร่มโพร่มใสทั้งที่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แต่เมื่อยังต้องพึ่งพิงอิงอาศัยครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์จึงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากภายในจิตใจเวลาท่านพัดพากจากไปสิ่งที่เคยได้เห็นก็จะไม่ได้เห็นสิ่งที่เคยได้ยินไม่ได้ยินสิ่งที่เราเคยสิ่งที่เคยให้ความอบอุ่นแก่เราซึ่งท่านเป็นเหมือนร่มโพล่มใสก็ประหนึ่งว่าขาดสะบั้นลงไปหมดราวกับว่าศาสนธรรมนี้ไม่มีเลยทั้งที่ความแน่ใจอันหนึ่งก็ไม่ได้คาดเคลื่อนแม้นิดเดียวว่าศาสนธรรมได้เคลื่อนย้ายจากความจริงไปแต่เพราะความติดพันความคารวะความเลื่อมใสในองค์ท่านเป็นองค์ปัจจุบันที่ได้เห็นอยู่ประจักษ์ตาเหล่านี้ได้ล่วงลับไปจึงเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่ม
นั้นเนก็แตกกระจัดกระจายกันไปกว่าจะเกาะกันได้ก็4ปี5ปีหลวงปู่ขาววัดถ้ำท่าน4ปี5ปีท่านถึงได้มาอยู่วัดถ้ำกองเพลตะก่อนท่านก็อยู่ตามป่าทางนู้นทางอำเภอสว่างหนูเพื่อนก็เข้าไม่ท่านไม่ค่อยติดครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปหลวงปู่อ่อนก็มาอยู่ที่หนองบัวบานแล้วก็ไปอำเภอกุมภวาแล้วก็โยกย้ายมานี่เราเองก็เราเหยื่อเร่ร่อนไปตามภาษีภาษาของเราแล้วก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วท่านอาจารย์ฟั่นก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็เกาะบรรดาพระเนรทั้งหลายเกาะและอาศัยท่านเรื่อยมานี่แหละเรื่องครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพเคารพใสร่วงลับไปแต่ละองค์ละองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขาดประโยชน์ของผู้หวังพึ่งเพิงเป็นอย่างมากทีเดียวจึงขอให้ทุกท่านได้ทำความสำนึกหรือรู้สึกไว้เสมอว่าสิ่งที่กล่าวเหล่านี้จะกระทบกระเทือนจิตใจเราในวันใดวันหนึ่งไม่สงสัยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพบต้องเจอในขณะที่ได้อยู่ได้ประพฤติปฏิบัติจึงควรตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังทุกอย่างแล้วการประพฤติปฏิบัติจะยากลำบากขนาดไหนให้พึงทราบว่าคือการต่อสู้เช่นเดียวกับนักมวยเขาขึ้นต่อก่อนกันบนเวทีใครจะได้พักนอนหลับอยู่ในขณะที่กำลังชกต่อยกันอยู่นั่นมีหรือความยากความลำบากในขณะนั้นเขาไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าความหวังชนะชัยชนะโดยไถ่เดียวในการประพฤติปฏิบัติถ้าเรามาคิดถึงแง่ความลำบากลำบนเกี่ยวกับการต่อสู้กับฝ่ายต่ำเราก็จะหาชัยชนะเป็นที่พึงพอใจไม่ได้ให้คิดเสมอและคำที่จะกล่าวเวลานี้ก็เคยกล่าวอยู่บ้างแล้วว่าทำแท้นั้นไม่ได้ทำผู้หนึ่งผู้ใดให้รับความลำบากลำบนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์เฉพาะที่เป็นธรรมซึ่งสอนโลกให้ถึงจุดที่ต้องการเป็นตามขั้นตามภูมิไปนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะมาก่อกวนทำลายสัตว์โลกให้รับความกระเพื่อมหรือขุ่นมัวหรือได้รับความทุกข์มากน้อยอุบายทั้งหมดที่ทรงสอนนั้นสอนเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี้แต่ละหลายหลายนั่นเป็นกล่องสำคัญธรรมแท้ท่านไม่ได้มาทำความลำบากลำคาญให้แก่ผู้ใดเลยเราจึงควรนำมาคิดมาฝังไว้ที่หัวใจเสมอว่าธรรมไม่ได้เป็นข้าศึกอะไรต่อเรากิเลสฝ่ายต่ำต่างหากที่เป็นข้าศึกต่อเราแม้การลำบากลำบนในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227จนกระทั่งถึงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทุกท่าที่เราประกอบความภาคเพียรมีแต่ท่าต่อสู้กับฝ่ายต่ำทั้งนั้นไม่ได้ต่อสู้กับธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมไม่ได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใดสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำตำหนิติเตียนเท่านั้นที่เราได้รับความลำบากทั้งโดยปกติที่มันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราทั้งขณะที่ต่อสู้กันต่อพืชปฏิบัติประกอบความภาคเพียรในอิริยาบถต่างๆวิธีการต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการต่อสู้กับฝ่ายต่ำ
ซึ่งเป็นความทุกข์เพราะฝ่ายต่ำนั้นเป็นต้นเหตุทั้งเป็นผลเหยียบย่ำทำลายจิตใจทั้งเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้หรือเราต่อสู้กับมันเพื่อถอดถอนมันออกก็เป็นความทุกข์ทำแท้ไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยเราจึงอย่าให้กิเลสทั้งหลายมาคว้าเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไปเป็นเครื่องมือแล้วย้อนกลับมาทำลายเราเสียสิ้นโดยหาคุณค่าไม่ได้ในวงนักปฏิบัติถือว่าเสียท่าอย่างแหลกอย่างเหลวอย่างเลวอย่างร้ายหาจุดที่หมายไม่ได้เลยในวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องอินทรีย์ห้าซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบยักย้ายผันแปรระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะยื้อแย่งแข่งดีกันนำธรรมเหล่านี้ออกไปใช้เป็นสมบัติของตนแล้วมาทำลายเราและมาส่งเสริมเราในอินทรีย์ห้านั้นคืออะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธานั้นส่วนมากแม้พระพุทธเจ้าจะประกาศสอนอยู่ต้องๆเรื่อยมาก็ตามว่าศรัทธาคือความเชื่อท่านหมายถึงความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่อความสัตย์ความจริงท่านไม่เชื่อไม่ให้เชื่อตามความจองปลอมอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงแต่จิตใจเราหาได้ทราบไม่ว่าศรัทธานี้ความเชื่อนี้ได้ถูกกิเลสเอาไปขยำย่ำยีจนแหลกตัวเราหาทราบไม่แม้นิดเดียวไม่ทราบมันเชื่อความรู้ความเห็นความได้ยินได้ฟังอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆมานานเท่าไหร่แม้ขณะปฏิบัติอยู่เวลานี้มันก็เชื่ออยู่อย่างนั้นอย่างฝังใจที่เราไม่ทราบว่ามันฝังใจถ้าเราไม่เชื่อการเห็นการได้ยินอันจะให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธเราจะไปสนใจฟังดูมันอะไรฟังมันทำไมคิดเรื่องของมันทำไมเรื่องของกิเลสก็ทราบว่าเป็นกิเลสแล้วมันผิดผลดีขึ้นมาให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนมันไม่มีแต่ใจมันก็เชื่อของมันอยู่อย่างนั้นทั้งที่ทำฉุดลากขึ้นมาให้เชื่ออัดเชื่อทำมันก็ไม่ยอมเพราะเหตุที่ไม่ยอมไม่ใช่เราตั้งใจแข็งกระด้างหรือต่อสู้ธรรมแต่เพราะเรื่องของกิเลสที่มันมีอำนาจภายในจิตใจครอบหัวใจอยู่มากพาให้ต่อสู้ธรรมหรือมันจะเองเป็นผู้ต่อสู้ธรรมคัดค้านธรรมลบล้างธรรมจึงเป็นการลบล้างความเชื่อของเราที่มีต่อธรรมให้กลายเป็นความเชื่อต่อมันเสียทั้งสิ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวนี่แหละศรัทธาความเชื่อกิเลสเอาไปใช้มันใช้อยู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้อันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเชื่อได้ง่ายมันไหลไปเลยอยู่ปกติมันก็เป็นกระดาษซึมอยู่งั้นตลอดยิ่งมีสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์ก็เหมือนกับเพิ่มเชื้อให้ไฟมันจะแสดงเปลวขึ้นทันทีเช่นได้เห็นได้ยินเรื่องอะไรก็ตามมันจะเพิ่มตัวของมันขึ้นไปความเชื่อนี่ศรัทธาเราฟังกันอย่างดาดดื่นว่าศรัทธาความเชื่อหมายถึงเชื่อธรรมโดยแต่เดียวแต่เราลืมถึงเรื่องความเชื่อที่กิเลสที่ความเชื่อในฝ่ายธรรมนั้นถูกกิเลสเอาไปเป็นเครื่องมือของมันมาสังหารเราไม่ได้คิดจึงขอให้พากันคิดสะดุดใจหากยังไม่คิดก็ให้คิดเสียในวันนี้วิริยะมันนักเพียรอยู่โดยหลักธรรมชาติของกิเลสพาให้เพียรให้พออกพอใจเพียรนำมาคิดมาอ่านไตรตรองอยู่เช่นนั้นมาเข้ามาคึงในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมานานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าเป็นของเก่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆสดๆร้อนๆไม่มีสิ่งใดที่กิเลสผิดขึ้นมาได้ผ่านพ้นไปแล้วว่านานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนมันเป็นของสดๆร้อนๆ
เพียรคิดเพียรอ่านโดยเราก็ไม่รู้ว่าเราเพียรแต่หลักธรรมชาติของมันมันเป็นอัตโนมัติเพียรไปในตัวของมันเพราะกิเลสดีดเส้นบรรทัดมาแล้วบังคับให้เดินไปตามเส้นบรรทัดผลักใสให้ไปตามนั้นนะเราก็ไม่รู้สติก็เหมือนกันมันระลึกไปในเรื่องของกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสเอาไปใช้ทีนี้จะพูดย่อๆเข้าไปโดยลำดับไม่ใช่คนบ้าคนที่ทำความชั่วช้าลามกทั้งหลายย่นเข้ามาถึงฝ่ายที่เบาบางกว่านั้นก็คนธรรมดาเหล่านี้คิดชั่วได้สบายสบายพูดชั่วได้สบายสบายถึงไม่ทำชั่วอย่างหนักก็ทำชั่วอย่างเบาได้อย่างสบายสบายเป็นคนขาดสติเมื่อไหร่คนไม่ได้ขาดสติมันมีสติแต่สตินี้มันเป็นเครื่องมือของกิเลสไปแล้วทางหลักธรรมท่านไม่พูดว่าเป็นสติที่ชอบธรรมไม่เรียกว่าสัมมาสติมันเป็นมิจฉามิจฉามาเรื่อยเช่นศรัทธาก็มิจฉาศรัทธาวิริยะก็เป็นมิจฉาไปด้วยกันสติก็เป็นมิจฉาถ้าใช้ไปในทางกิเลสท่านไม่นำมาพูดเฉยๆแต่หลักธรรมชาติสิ่งใดที่ผิดจากธรรมมันเป็นมิจฉาได้ทั้งนั้นแต่มันเป็นสัมมาของกิเลสนั่นเองเราก็เป็นตัวกิเลสทั้งตัวใจทั้งดวงมีแต่กิเลสปกคลุมห่มห่อไว้เสียจนมิดไม่มองเห็นใจเลยมีแต่กิเลสออกทำงานทั้งภายในภายนอกเราจึงไม่ทราบนี่แหละหลักสำคัญสมาธิก็เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของโลกของสงสารเรื่องของกิเลสแล้วมันมั่นใจมันไม่ย่อหย่อนอ่อนข้อมันไม่กลัวเป็นกลัวตายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมสังขารร่างกายลืมคุณงามความดีไปหมดเพลินไปตามนั่นแหละมีความแน่นหนามั่นคงทางการขวนขวายเพื่อผลงานของกิเลสมันขวนขวายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสมาธิในทางเหตุกิเลสพาให้เป็นกิเลสพาให้หมุนกิเลสพาให้สอกให้แสวงด้วยความพออกพอใจผลก็ปรากฏเป็นความฝังจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แตกอย่างน้อยก็เป็นเหมือนไฟไม่กองแตกมันสุมอยู่นั้นนั่นผลของกิเลสแสดงออกไปมันเหนียวแน่นมั่นคงมากมันไม่ได้ว่าแวกความแคลนเหมือนสมาธิธรรมที่เริ่มต้นเริ่มในขั้นปรากฏในขั้นเริ่มแรกนี่แยกออกไปให้เป็นมิจฉาที่ว่าให้เป็นสมาธิไปในทางของกิเลสปัญญาของความเฉลียวฉลาดคนชั่วมันเป็นคนโง่เมื่อไหร่คนอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงที่จะให้เป็นไปตามความชั่วโดยที่เจ้าตัวว่าเป็นของดีเพื่อตัวเองมันมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมากเห็นอย่างนักล้วงกระเป๋าดูสินักต้นนักกี้นักคดนักโกงนักกีดนักไถล้วนแล้วแต่พวกที่ฉลาดหากินทั้งนั้นปัญญามันไปทางนั้นเสียนี่เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปใช้พาละห้านกิเลสเอาไปทรงหมดเอาไปถลุงเสียหมดเรียกว่าพาละห้าหรืออินทรีห้าพาละก็แปลว่ากำลังแล้วออกแล้วอินทรีก็คือความเป็นใหญ่ถ้าเรานำมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงจะมีกิเลสตัวใดเล่าเนื้ออำนาจของศรัทธาวิริยะสติสมาธินี้ไปได้ต้องพังไปหมดไม่มีเหลือเลยศรัทธาเราเชื่อต่อมรรคผลนิพพานมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นต่อการกระทำของเราเพื่อให้ทะลุปุโปร่งไปถึงจุดที่หมายปลายทางได้แก่ความพ้นทุกข์ถ้าลงศรัทธาได้อย่างถึงขนาดนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามเลยวิริยะก็เหมือนกันตามกันไปเลยสติมันหักพอใจระลึกในหน้าที่การงานทั้งตนเพื่อความถอดความถอนสมาธิอะไรจะมั่นคงยิ่งกว่าสมาธิทางด้านธรรมะอยู่ที่ไหนก็มีความมั่นคงอยู่เช่นนั้นมีความมุ่งมั่นต่องานของตนนี่สมาธิในทางเหตุของการบำเพ็ญเดินจงกรมก็มีพี่เลี้ยงทำทั้ง5นี้เป็นพี่เลี้ยงของความเพียรอยู่ตลอดเวลาศรัทธาวิริยะสติสมาธิ
สมาธิทั้งฝ่ายเหตุสมาธิทั้งฝ่ายผลเป็นต้นเป็นลำกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปฝ่ายเหตุได้แก่การบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยไม่ลดละไม่อ่อนข้อย่อหย่อนกำลังผลก็คือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆปัญญานำออกใช้อะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าปัญญาที่โลกเอามาใช้ที่จะใช้กันอยู่ทั่วไปนี้มันเป็นปัญญาของกิเลสมันไม่ใช่ปัญญาของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเวลาขุดค้นเวลาฟาดฟันกิเลสจะเอาปัญญาของกิเลสไปฆ่ากิเลสมันฆ่ากันไม่ได้มันฆ่ากันไม่ลงนอกจากเป็นมิตรเป็นสหายหรือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นตอนนั้นต้องเป็นปัญญาที่ผิดขึ้นมาจากองค์สยามผูกคือผู้รู้จริงเห็นจริงรู้โดยลำพังพระองค์เองไม่ได้คิดไม่ได้ค้นหรือไม่ได้ไปศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดมาเลยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงขุดค้นขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าเป็นปัญญาธรรมล้วนๆและสามารถปราบกิเลสให้ราบเรียบไปไม่มีสิ่งใดเหลือนี่ละปัญญาฆ่ากิเลสอะไรจะยิ่งกว่าปัญญาปัญญาของกิเลสเราก็เห็นกันทั่วโลกอยู่แล้วปัญญาของธรรมที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสมันเป็นปัญญาประเภทใดเอาขุดค้นขึ้นมานักปฏิบัติเราจะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่ว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกจะได้ทราบประจักษ์ภายในใจว่าปัญญาที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทใดไม่ใช่ปัญญาที่เราไปหยิบเอามาจากตำรับตำราเราไปฟังมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นเงื่อนหนึ่งของปัญญาหรือเงื่อนหนึ่งของธรรมเช่นเงื่อนหนึ่งของศรัทธาเงื่อนหนึ่งของสมาธิที่ท่านอธิบายไว้เงื่อนหนึ่งของสติเงื่อนหนึ่งของปัญญาเท่านั้นแต่เวลาจะเอามาเป็นสมบัติของตนจริงๆศรัทธาก็เป็นขึ้นในตัวเองวิริยะสติสมาธิจนกระทั่งถึงปัญญาเป็นขึ้นภายในจิตซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นเลยหากเป็นขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของธรรมเป็นผู้ผิดผู้ค้นขึ้นมาผิดแต่กับเรื่องของโลกเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติโดยอาศัยหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นมาเป็นปากเป็นทางแล้วให้คุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองนี่เนี่ยเป็นสติเป็นปัญญาเป็นธรรมแท้เป็นสิ่งที่ควรแก่การปราบกิเลสทุกประเภทให้เรียบรากลงไปโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นสยามภูทั้งนั้นทรงสามารถขุดค้นขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองที่โลกทั้งหลายไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นไม่เคยพบเลยทั้งสติปัญญาเหล่านี้แต่พระองค์ทรงค้นพบโดยลำพังพระองค์เองควรจากการปราบกิเลสให้เรียบร้อยไปได้จนกลายเป็นศาสดาขึ้นมาในสาวกทั้งหลายที่ว่าสาวกะแปลว่าผู้ฟังได้ยินได้ฟังเงื่อนต้นเงื่อนปลายพอเป็นปากเป็นทางจากพระพุทธเจ้าเสียก่อนแต่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นตัวมรรคตัวผลของสาวกนั้นๆเพียงเป็นเงื่อนหนึ่งที่สาวกทั้งหลายจะได้หยิบยกขึ้นเป็นปากเป็นทางถ้ายกให้ก็เรียกว่าทำทั้งดุ้นให้ไปเจริญในตัวเองด้วยการขุดค้นด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามตัวเองแล้วทำทั้งหลายจะปรากฏขึ้นโดยลำพังตนเองเพราะความสามารถของตัวเองคำว่าสมาธิที่มีอยู่ในแบบในตำรับตำราเป็นชื่อเป็นปากเป็นทางนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อนี่สมาธิแท้เป็นอย่างนี้นี่เป็นของเราหนักรู้แล้วสมาธินั่นเป็นปากเป็นทางสมาธินี่เป็นองค์ของสมาธิแท้เป็นเนื้อเป็นหนังแท้เป็นตัวจริงแท้นั่นแต่เป็นสมาธิประเภทใดก็ปรากฏขึ้นกับตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบภายในตัวเองเป็นผู้เสวยผลมากน้อยที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิของตัวเองนี่เป็นตัวของตัวเป็นเนื้อหนังของตัวแท้โดยลำดับลำดับการขุดค้นด้วยปัญญาก็เหมือนกันท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่เอาเรื่องของท่านมาคาดมาหมายมากลางไว้เหมือนแผนที่ยึดหลักนั้นแล้วก็เอาหลักนั้นมาเป็นวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของตัวเองให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมากิเลสไม่ได้มีอดีตอนาคต
เอาสติปัญญาไปเป็นอดีตอนาคตจึงไม่ทันกันจึงต้องลงในปัจจุบันสมกับกิเลสเป็นหลักธรรมชาติของมันคือปัจจุบันอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันไม่เคยคำว่าเสื่อมว่าคลายการนั้นสมัยนี้ไม่มีในกิเลสแต่มันมีอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาอาการิกกิจอาการิกธรรมของธรรมกับอาการิกกิจของกิเลสมันก็มีเหมือนกันถ้าหากเราไม่ถอดไม่ถอนมันออกเมื่อไหร่ที่จะให้มันหลุดลอยไปจากใจเราโดยไม่ได้ประกอบความภาคเพียรด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างไรก็กลับไหนกันนั้นถึงไหนถึงกันเกิดตายอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับมดแดงตายขอบดงจะตายไปเท่าไรจนกระทั่งมดแดงตายขอบดงก็ไม่มีสิ้นมีสุดมันเป็นวงกลมของมันอยู่เช่นนั้นอันนี้เรื่องของกิเลสท้าให้จิตมันหมุนก็หมุนอยู่เช่นนั้นเหมือนกันไม่มีคำว่าเงินต้นเงินปลายไม่มีคำว่ากิเลสจะมีอิจความอิจฉาละอาใจไม่มีคำว่ากิเลสจะมีความชราค่ำคร่าตาฝ้าตาฟางหูหนวกตาบอดฟันหลุดฟันถอนสกลกายทุรนทุผลภาพไม่มีในกิเลสกิเลสทันสมัยตลอดเวลาเชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลาจึงหาอะไรมาปราบไม่ได้นอกเหนือจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นมาจะมาเรียกว่าเป็นปัจจุบันอยู่อย่างไรเล่าจิตดวงไหนจะไปเกิดที่ไหนก็ออกจากความบงการความฉุดความล่าของกิเลสทั้งนั้นกิเลสล่าสมัยเมื่อไหร่พอที่จะมาทันจิตดวงใดดวงหนึ่งแล้วเล่นลอดออกจากตัวไปได้มีที่ตรงไหนไม่เคยมีกิเลสต้องครอบไว้ทุกหัวใจเว้นแต่ใจที่มีธรรมมีอำนาจเหนือกว่ากิเลสปราบกิเลสให้หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาของกิเลสเพราะไม่มีกำลังท่านทานกับธรรมได้เท่านั้นกิเลสถึงจะยอมจำนนที่ใช่กิเลสมันมีกำลังบังชาน้อยไม่ทันกับเหตุการณ์ไม่ทันกับจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงไม่มีเพราะอยู่ในใจนั้นแล้วรากแก้วรากฝอยของกิเลสก็ฝังอยู่ที่ใจนั้นแล้วมันกล้าเคลื่อนไปที่ไหนจะเอาการเอาสมัยที่ไหนมาทำลายมันได้มันไม่ใช่การนั้นไม่ใช่สมัยมันคือกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตใจด้วยมาจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วนำไปคิดนำไปอ่านอย่าดูเฉยๆถ้าอยากจะรู้จะเห็นตามธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี่แหละครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนให้พอเป็นปากเป็นทางแล้วเรานำไปปฏิบัติส่วนผลที่ได้ในขณะที่ฟังนั้นเราก็ยอมรับเพราะตอนนั้นจิตเป็นหลักปัจจุบันจิตเป็นปัจจุบันพอฟังภาพก็จับได้ทันทีและแก้กิเลสไปในขณะนั้นขณะนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งและไม่ปฏิเสธไม่มีภาคปฏิบัติใดจะยิ่งไปกว่าภาคปฏิบัติที่ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ในขณะที่ท่านอบรมด้วยความถูกต้องแม่นยำนั่นเลยเพราะฉะนั้นสาวกหรือพุทธบริษัททั้งหลายจึงปรากฏว่าได้บรรลุธรรมต่อพระพักของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากนั่นคือเป็นภาคปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล้วแก้กิเลสไปในขณะนั้นสดๆต้นร้อนเป็นสันทิฏฐิโกเพราะสติก็จ่อปัญญาก็จ่ออยู่ที่ตรงนั้นเป็นภาคปฏิบัติที่ตรงนั้นธรรมก็เป็นธรรมมาปัจจุบันและเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยผู้ฟังซึ่งมุ่งความจริงอยู่อย่างล้นหัวใจแล้วทำไมจะไม่เจอของจริงต้องเจอเมื่อเจอต้องรู้ต้องเห็นผู้นั้นสำเร็จคันนั้นผู้นั้นสำเร็จคันนั้นคันนั้นคันนั้นเป็นจำนวนมากมายเพราะเหตุผลลงรอยกันความจริงต่อความจริงเข้ากันได้สนิทพระพุทธเจ้าก็สอนจริงถูกต้องมั่นยำผู้ฟังทั้งหลายก็ฟังเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงทำไมจะความจริงจะเข้ากันไม่ได้นี่เมื่อหลักปัจจุบันเข้าถึงกันแล้วกิเลสมันจะปัจจุบันขนาดไหนมีรากแก้วหลักฝอยลึกขนาดไหนมันก็ทนสติปัญญาที่จะฟาดฟันหันแหลกหรือถอนพรวดขึ้นมาไม่ได้นี่แหละที่ว่าพุทธบริษัทได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือเป็นภาคปฏิบัติภายในจิตโดยเฉพาะนี่เป็นภาคหนึ่งภาคต่อไปก็คือเรานำเหตุนำผลนำเงื่อนของท่านที่อบรมสั่งสอนแล้วไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองคิดค้นขึ้นมาฝึกหัดอย่าอยู่เฉยๆสติปัญญามีที่จะนำมาใช้ไม่ได้จนกรอกแล้วมนุษย์เราไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ยิ่งมีธรรมเป็นเครื่องมือด้วยแล้วมันก็ยิ่งเบิกทางใ
ผู้มีความสนใจใคร่ต่ออัตตธรรมใคร่ต่อความพ้นทุกข์ใคร่ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ก็เห็นจะเห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาเพราะอำนาจของสติปัญญาจากการค้นคว้าของเรานี่แหละขอให้ทุกท่านได้ลงใจในการประพฤติปฏิบัติจะไม่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้เลยจะเป็นขึ้นภายในจิตใจสดๆร้อนๆสิ่งนี้จะไม่เหมือนอะไรสติก็ดีปัญญาก็ดีผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาได้ปราบกิเลสลงไปโดยลำดับก็ดีและไม่มีอะไรเหมือนจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกคือเฉพาะเท่านั้นจะพูดอะไรออกมาก็ไม่ถูกแต่ประจักษ์อยู่กับใจโดยลำดับลำดาที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ตามข้อการปฏิบัติเพราะกิเลสขาดลงไปขาดสะพั่นลงไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้ถามใครไม่ได้สงสัยเป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์ขึ้นภายในจิตใจนี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านไม่ได้รู้ได้เห็นแบบโลกโลกเป็นโลกใครรู้ก็เหมือนกันหมดเรื่องของโลกธรรมนี้ใครรู้ก็เหมือนกันหมดไม่ต้องไม่ได้ถามกันให้เสียเวลาไม่ละมันเหมือนกันหมดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ทางโลกเขาก็ไม่ถามกันเหมือนกันนี่จิตสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นใดก็ตามก็ไม่ได้ถามกันท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกไปโดยลำดับตับแต่ธรรมขั้นใหญ่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนก็เป็นสันทิฏฐิโกสุดส่วนเหมือนกันสุดท้ายท่านก็ว่าปัจจังเวริสโววิญญูหิคนโง่จะไปรู้ได้ยังไงรู้ธรรมประเภทเหล่านี้น่ะท่านจึงว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนท่านน่ะวิญญูหินั่นอันท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนปัจจตังคือปัตติเฉพาะแยกออกไปท่านอย่างนั้นน่ะทางปริยัติท่านว่าปัตติคือรู้เฉพาะตนเวลามาศึกษาให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดียาชินชามันจะกลายเป็นหน้าด้านไปนะเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กล่าวมาเหล่านี้เราเป็นนักต่อสู้ยาให้สิ่งนี้ก็มาแอบตัวเราได้นอนอยู่ก็สู้ถ้าเป็นผู้เห็นภัยจริงๆกิเลสมันฆ่ามันตีเราได้มันทรมานเราได้บีบคั้นเราได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่นิยมว่าอิริยาบถใดสู้ได้ทั้งนั้นนะฮะมันมาแย้มได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆต้องเอาให้จริงถ้าอยากหลุดพ้นเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดตายสูญนี่พูดอย่างอาถรรพ์ความรู้เท่าหนูนี่ก็ตามไม่สะทกสะท้านเพราะประกาศกลางวันอยู่กับใจดวงนี้เวลามันจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เหมือนคนบ้าทั้งที่มีสติอยู่ก็เห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจของเราเองการปฏิบัติคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกโดยลำดับลำดาตั้งแต่ความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจนจะเป็นบ้าก็เห็นก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นผู้เป็นใจเองก็ได้รู้ได้เห็นกับตัวเองเวลามาตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานก็รู้จนกระทั่งถึงตั้งตัวได้ในขั้นเริ่มแรกถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกับว่าตั้งไข่ได้จิตเป็นสมาธิจิตสงบเนื้อสงบไม่เห็นนะหรือเนี่ยก็รู้จนกระทั่งตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางสมาธิเป็นที่แน่ใจก็รู้นะนี่เด็กก็ค่อยรวมตัวเข้ามาที่มันกระจายไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลซึ่งไม่เคยเห็นมันก็ไปเห็นด้วยความสัญญาอารมณ์ด้วยความมั่นความคาดความหมายของกิเลสนั่นเนี่ยมันก็รู้ที่เวลามันหดตัวเข้ามาก็รู้จนกระทั่งพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงด้านสมาธินี่เราจะรู้ได้จะเพียงว่า นี่เป็นจิตนั่นเป็นส่วนร่างกายแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ยังไม่แจ่มสิ่งที่แจ่มแจ้งก็คือระหว่างกายกับจิตกายเป็นอย่างหนึ่งความรู้ที่อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายนี้เป็นอย่างหนึ่งนี่เรื่องสมาธิก็ทำให้ทราบแล้วว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเพราะกล้าเข้าด้านปัญญาพิจารณาร่างกายค้นหาความจริงในทางร่างกาย
ทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มสติกำลังความสามารถจนไม่มีที่อะไรที่ใดเป็นที่สงสัยแล้วก็ทราบได้ชัดว่าร่างกายทุกส่วนนี้เป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นอาการใดก็คือธาตุธาตุสีดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟรอบหมดทั้งตัวรู้ได้ชัดรู้จนกระทั่งอิ่มพอในความรู้ไม่อยากรู้อยากเห็นยิ่งกว่านี้ไปอีกเพราะพอตัวแล้วนั่นถอนตัวออกมาจิตก็ยิ่งมีความละเอียดเมื่อจิตถอนตัวมาจากส่วนร่างกายนี้แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องร่างกายคนอื่นสัตว์อื่นว่ามันจิตมันเคยไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือวิธีอย่างไรอันเป็นเชื้อของพวกแห่งชาติที่จะให้เกิดให้เกี่ยวพันกันทำไมจะไม่รู้เวลามันขาดจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขาดจากเรื่องของส่วนหยาบๆทั้งหลายเหมือนกันหมดเนี่ยก็รู้ในเรื่องเวทนาจิตสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการของจิตเมื่อจิตมีถึงขั้นละเอียดแหลมคมแล้วทำไมจะไม่รู้นี่เป็นเพียงว่าอาการระวังสิมันเป็นจิตเมื่อไหร่หมายมาตรงไหนจำอะไรได้มากน้อยมันก็ลืมไปดับไปพร้อมกันต้องการจำก็ปรุงขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาใหม่จำใหม่ลืมไปเรื่อยความคิดความปรุงก็เหมือนกันมันเป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่เราไปตื่นไปหลงมันเฉยๆไปยึดมันเฉยๆเมื่อปัญญาย่ำเข้าไปถึงความจริงแล้วทุกส่วนทุกอย่างมันไม่มีความหมายในตัวของมันเลยแต่เราไปให้ความหมายมันอีกต่างหากเราถึงได้หลงกับกิเลสนั่นแหละพาให้หลอกถึงได้หลงทราบชัดเข้าไปนี่การพิสูจน์เรื่องเกิดเรื่องตายตายเกิดตายสูญในหลักปฏิบัติพิสูจน์อย่างนี้จะไม่สงสัยมีกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนดวงก็ตามถ้าได้ลงได้รู้อย่างนี้แล้วประกาศตนเองได้เลยประกาศอย่างที่ว่าไม่อยากอวดประกาศตามความจริงไม่สะทกสะท้านเป็นอะไรไปเมื่อปัญญาได้หวานล้อมเข้าไปมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องอะไรที่จะให้เกิดพบกุศลส่วนหยาบก็รู้ตัดขาดเข้ามาจนกระทั่งถึงรากฝอยคืออาการทั้ง4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเข้าไปตรงไหนมันก็มีแต่อาการตั้งแต่ว่ารากฝอยรากฝอยมันเป็นต้นของมันเมื่อไหร่มันรากมันต่างหากเราค้นเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงหาสงสัยไม่ได้แล้วรากฝอยก็ทราบชัดว่ารากฝอยปล่อยวางไว้ตามความจริงของมันเอารากแก้วมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละมันจิตพิสูจน์ตัวเองเข้าถึงจิตที่นี่รากแก้วมันฝังอยู่กองกลางจิตตัวจิตทั้งดวงเป็นรากแก้วของมันทั้งนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสอวิชชาทั้งมวลแม้สติปัญญาที่เป็นมาอย่างเรียงไกลก็ยังหลงเพลงของมันได้แต่สติปัญญานี้ไม่หลงนานเพราะถึงหลงก็หลงเพื่อจะรู้ไม่ได้นอนจัดเหมือนทั้งหลายพิจารณาแยกแยะเข้าไปละเอียดเข้าไปเท่าไรก็รู้ว่าจิตยังจะเกาะจะเกี่ยวในภพในชาติอะไรอีกก็รู้นะดังที่พระอนาคาท่านว่าถ้าเกิดในพรหมโลกเชื้อที่จะให้เกิดในภพนั้นมีต้องเกาะอยู่ที่นั่นก่อนพักอยู่ที่นั่นก่อนจนกว่าจะผ่านพ้นไปได้นี่เชื้อความเกิดมันมีอยู่ในจิตภูมินี้ภูมิหยาบเช่นกามกิเลสมันถอนตัวไปหมดแล้วร่างจากบ้านจากเรือนคือกรรมที่เด็ดไปหมดแล้วมันก็ยังไม่ล้างจากนามธรรมพิจารณาตามเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งไปทำลายกันได้หมดแต่ประธรรมเผาจะแหลกไม่มีอะไรเลยรากแก้วที่ฝังอยู่ภายในจิตใจถูกแต่ประธรรมแผดเผาละลายชิบหายปุ๋นปี้ไปหมดไปยังไงที่นี่เกิดไหมไม่ต้องมาไปถามใครก็ได้เอาอะไรไปเกิดมันมีเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันหมดนี่เงื่อนท้ายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วเกิดเล่าคืออะไรก็คือกิเลสตัวอวิชชานี่มันท้ายเกิดแล้วเกิดเล่าส่วนหยาบท้ายเกิดหยาบส่วนละเอียดท้ายเกิดละเอียดเช่นพรหมโลก5ชั้นอวิหาตปาตัวสายเสียกดีฐานนี่เป็นภพหยาบเพราะจิตตัวนี้หยาบเหมาะกับภูมินั้นต้องไปภูมินั้นไม่ไปภูมิอื่นไปภูมิอื่นไม่ได้ไม่ไปเหมาะสมกับภูมินั้นต้องไปภูมินั้นเมื่อไม่เหมาะสมกับภูมิใดเลยไม่สมควรแก่ที่จะไปอยู่ในภูมิใดเลยก็ขาดสะบั้นไปเลยถึงนิพพานนั่นมันรู้อย่างนั้นที่นักปฏิบัติ
ถ้ามันจริงมันจังติดธรรมพระพุทธเจ้าประกาศความจริงมาได้ 2,500 ปีนี้แล้วสำหรับองค์ปัจจุบันของเราทุกวันนี้ไปยังไงหูหนวกตาบอดใช้กิเลสนำไปกล่อมทั้งหมดเอาไปถลุงหมดแล้วเหรอตาของเราก็มีเหมือนตาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายหูจมูกลิ้นกายของพวกเราก็มีเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสติปัญญาของเราไม่มีเหรอที่จะคิดขึ้นมาตามหลักธรรมที่ท่านสอนว่าให้คิดให้อ่านนี่มันไม่มีบ้างเหรอทำไมไม่คิดกิเลสมีอยู่มันท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาฟันลงไปสินะให้มันเห็นสิเรื่องตาเกิดตาฉุนมันเป็นยังไงให้มันเห็นให้พระพุทธเจ้าพาเห็นพารู้นั่นแหละดียิ่งกว่ากิเลสพาให้รู้พาให้เห็นกิเลสพาให้รู้ให้เห็นมันปิดตาให้เห็นมันปิดจมูกให้ดมมันปิดใจให้คิดเพราะฉะนั้นใจจึงบอดจึงหนวกตาจึงบอดจึงหนวกทั้งที่ตาดีหูดีเนี่ยถูกกิเลสมันปิดไว้หมดมันก็ไม่เห็นตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ให้มันหลอกคุมกี่กับกี่กันแล้วนี่นี่แหละตัวหลอกอย่างเต็มเปล่าหลอกอย่าง 100% คือกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่แหละมันหลอกตลอดเวลาพอเปิดหน้ากามขึ้นแล้วอะไรพาให้ศูนย์วะตัวกิเลสเองมันก็ไม่ได้ศูนย์นี่มันอยู่บนหัวใจนั่นแต่มันหลอกว่าตายแล้วศูนย์ถ้าว่ามันศูนย์จริงๆกิเลสมันทำไมไม่บรรลัยมันอยู่ที่หัวใจถ้าใจมันศูนย์ไปจริงๆนี่ตอนที่มันศูนย์ตัวกิเลสพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตมันศูนย์ที่ไหนแหมบริสุทธิ์นะนั่นถ้าศูนย์เอาอะไรมาบริสุทธิ์เห็นจะชัดผู้จะชัดนี่สันติโกนหนึ่งถ้าจะว่าศูนย์ยอดก็สุดอยู่ตรงนี้มีกี่หมื่นกี่แสนกี่พวกกี่ล้านของโลกธาตุนี่ก็ตามเถอะจะไม่สนใจฟังเลยให้รู้ก็รู้ได้ชัดว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านโลกธาตุนี้ก็คือโลกธาตุที่จอมปลอมเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้กินเหมือนธรรมชาติที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่เวลานี้เลยนั่นเอาตรงนี้ที่ยันกันนักปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นความจริงตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านอกนั้นก็ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ประมาทผู้ใดก็มีแต่กิเลสเอาแว่นตาดำมาใส่ปุ๊บพรรณนากันไปไม่จบไม่สิ้นทั้งที่ให้กิเลสเหยียบคออยู่นั่นเหยียบหัวอยู่นั่นมันเอาความรู้มาจากไหนความรู้กิเลสทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของธรรมถ้าลูกธรรมกิเลสต้องพังไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เห็นเอาให้รู้นักปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอยู่แท้กับใจนี่แหละเราอยากได้ยินได้เห็นหมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นตามหลักธรรมที่สอนมาเหล่านี้ไม่ได้สอนอย่างแบบปลอมแบบปลาแบบคาดคะเนนะนี่พูดอาหารพูดตามความจริงเลยจะว่าอาหารมากหรือน้อยก็ตามพูดเต็มหัวใจพอรู้มาเต็มหัวใจสลับเป็นสลับตายเพราะธรรมดวงนี้ตั้งแต่เริ่มกลับไปหาครูบาอาจารย์เท่าไหร่ครูบาอาจารย์ของเรามาแล้วฟังอย่างถึงใจแล้วเอาละที่นี่จะจริงไหมถามเจ้าของต้องจริงที่เราหาความจริงอยู่แล้วนั่นตั้งแต่ขณะนั้นนะที่นี่ตะลุมบอลกันกับอันนี้แหละกับธรรมชาติที่ว่าตายแล้วสูญเนี่ยฟาดกันลงไปแล้วอะไรสูญมันยิ่งเห็นโทษของกิเลส 100% 100% โอ้โหตัวจอมปลอมตัวนี้เหรอที่มีอำนาจครอบหัวใจโลกข้าหัวใจหมู่สัตว์อยู่เวลานี้ไม่เห็นโทษเห็นภัยเลยทั้งที่เหมือนลูกฟุตบอลนะติ้งไปติ้งมาเพราะมันเตะถูกมันเตะติ้งไปพบนั่นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เหมือนไม่มีหูมีตาเลยทั้งที่ใจตรงนั้นก็เป็นดวงรู้แต่หาความรู้ที่จะเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของมันไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสลดสังเวชขนาดไหนความกล่อมของกิเลสความแหลมคมของกิเลสที่มันหลอกสัตว์โลกนะมีทำเท่านั้นที่จะทำลายมันได้เปิดหน้ากากเปิดความเชื่อมันให้โลกได้เห็นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์จึงเป็นโลกธาตุหวั่นไหวจะไม่ไหวยังไงกิเลสมันอยู่ในโลกธาตุนี้มันกิเลสไม่ไหวอะไรจะไหวกิเลสกลัวทำอย่างเดียวไม่ได้กลัวอย่างอื่นโอ้ยเหนื่อยเอาละหมู่เพื่อนตั้งใจปฏิบัตินะตั้งอย่างนี้ถ้าพูดไปแล้วมันถ้าเป็นเองในหัวใจดวงนี้มันพูดธรรมดาไม่ได้มันไม่ถึงใจนี่นะมันออกพังมันเองนี่ถึงอยากให้รู้อยากให้เห็นนี่นะเหมือนกับว่านี่หน้านี่ไงตาบอดอยู่หรืออยากพูดอย่างนั้นนี่นะทำไมไม่รู้ไม่เห็นมีอยู่นี่ในหัวใจนี่นะธรรมะมัชฌิมาปฏิปทามันมัชฌิมาทั้งกิเลสมันมีอยู่ของมันอยู่นั้นน่ะมันเหมาะสมกับที่จะอยู่ได้มันถึงอยู่ท่านมัชฌิมาของธรรมก็เหมาะสมที่จะปราบมันได้ถึงปราบมันได้เอาคิดจิตขึ้นมาสิเอาจนกระทั่งถึงหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์มัชฌิมาธรรมชาตินั่นน่ะไม่มีคำว่าเอ็นว่ายังไม่มีการสถานที่เอกากิจอาการิกจิตอาการิกธรรมคือธรรมชาติแบบนี้เลยมันเห็นอยู่ที่ใจนะปฏิบัติเราเลยเอาละแสดงความเหนื่อยมากแล้วพอ
ทั้งสามแดนโลกธาตุมีอะไรเหมือนไหมนั่นไม่มีอะไรเหมือนเลยนั่นน่ะแล้วนั่นมันเรื่องที่ทั้งมวลเนี่ยมิตรยามันก็เหมือนกัน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 หมดอันนี้ไม่ได้เหมือนอะไรนั่นทางที่แยกง่ายสิต้องต่างกันยังไงโลกุตระธรรมแต่ทางเหยียบหัวกิเลสนั่นแหละแปลมันสนุกสนุกเพราะเราแปลกันเองโลกุตระธรรมแล้วว่าธรรมเหนือโลกโลกาอุตระแปลว่าสูงธรรมที่สูงกว่าโลกหรือธรรมเหนือโลกแปลง่ายเราแปลเพื่อในภาคปฏิบัติเราทำที่เหยียบหัวกิเลสวางมันเลยกิเลสต่ำกว่าเราเราก็เหยียบหัวมันได้ถ้าเราต่ำกว่ามันมันเหยียบหัวเราอย่าลืมคิดนะข้อนี้นะเดี๋ยวนี้มีแต่กิเลสเหยียบหัวเราโลกุตระกิเลสกิเลสเหยียบหัวไว้กับโลกทำไมเท่เป็นหุ่นหมูเพื่อนเนี่ยการมาไม่ได้มาด้วยความสมบูรณ์ในสุขภาพนะมาด้วยความกระเสือกกระกายถึงความห่วงเพื่อนนั่นเป็นอยู่ในระดับธรรมชาติของใจนั่นเนี่ยเพราะงั้นเวลาทำอะไรมันไม่ได้อย่างที่เราสอนยิ่งมันจีบมันขวางมันคลิกมันปีนเปียวกันเนี่ยภาษาโลกก็มันโมโหว่างั้นเลยมันไม่สมเจตนาที่เทศสอนเพื่อนดังเต็มหัวใจทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วทำไมจึงมาแสดงอย่างนี้ให้เห็นนี่น่ะนะแค่ก็มาเรื่อยๆวันนี้ก็ดีไม่มากแต่กองมาไม่ค่อยขาดเราก็ต้องรับแขกเรื่อยๆมันเจ็บเอวมันจะตายหนิวะทำไงกูฟื้นไปไงรู้ไหมการลำพังตามเรื่องของจริงนั่นใช่เมื่อให้เลือกตามคาดใจนี่มันไปนานแล้วเนี่ยที่เกียดอยู่ที่เกียดรุ่งทำเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องอะไรนั่นเรื่องของมุดทั้งหมดที่เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นมันเป็นของแปลกที่ไหนงานไหนวันไหนถึงตามมาเช้ามีแต่เรื่องแบบปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์พระฮาเวปัญจขันธ์ธาตุแล้วรับผิดชอบมีตลอดเนี่ยจิตจะไม่พลาฮาเวปัญจขันธ์ธาตุไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องของกิเลสก็ตามความรับผิดชอบมันก็มีอยู่นั่นแหละสลักพ่วงไปเรื่องไปไหนไปถึงลงตมลงคนที่มันเคยลงเนี่ยหมดความรับผิดชอบจะว่าหมดอะไรหรือผมไม่เห็นอะไรเลยกับมันหมดความรับผิดชอบเพราะนั้นหายยุ่งว่างั้นเถอะมันให้ยุ่งพายุ่งแล้วก็สองวันนี้ก็ไม่ทราบมันยินมันเย็นอะไรมันเดินไปไหนก็จะไม่ได้ล้มลุกคุกคานลุกคุณรีบนั่งลงมันจะล้มในเดี๋ยวนั่งหน้ามืดทันปั๊บทันทีเลยต้องรีบนั่งเลยไม่รีบมันจะล้มก่อนถ้ามันล้มมันหนักมากเรารีบนั่งแต่มันยังไม่หนักมันจะกลัวเราจะรีบทำไม่ทันมันเด็กความรู้มันรู้จิตความยากมันรู้ทันทีเลยแต่ที่นี่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตเรื่องของธาตุที่จะปฏิบัติต่อกันนี่ที่ถ้าไม่เร็วทันมันมันก็เอาจริงเช่นรีบนั่งไม่ทันนี่ล้มมันยิ่งหนักมันเราจะไม่ฉันไม่เดินระบาดนะคือแบบมันเดินไปไม่ไหลคือถ้าเสียควายจะล้มถ้าไม่แน่ใจไปมันเอาจริงเลยไม่ไปแล้วถ้ามันก็มือขามันก้าวไม่ออกแล้วท้องจะก้าวไปทำไมล่ะไม่จริงนะขาไม่ก้าวก็จะให้ท้องมันก้าวจะให้ลิ้นมันจะให้ปากมันก้าวไม่ไม่จริงจะพอดีอันนี้สายนี่มันก็เคยดุดัดสนายของมามันก็ยังมีนะทุกวันมันก็ยังมีมันจะเป็นนิสัยเลยก็แล้วแต่แต่ความเป็นงั้นมันไม่ได้คุยแล้วทำจริงมันขันหน้าเพราะมันบินถวายไม่ได้ไม่ฉันผมเคยเป็นปฏิบัตินั่นมาจนลึกไม่ได้เลยว่าเราฉันไม่ได้เราไปบินถวายไม่ได้แต่เราฉันตรงไหนนี่นั่นนะ
ฉันไม่ได้ไม่เอาไม่ฉันคือไปไม่ได้มันพอเวลามันจะไปมันได้เองฉันได้เองนะฝึกของคือกับในระยะกับมันก็เกี่ยวกับเรื่องความเด็ดเดี่ยวของจิตไม่ให้จิตมันอ่อนแอได้ปุ๊บมันก็หลอกมันไข่มันมียาแต่ก่อนมันไข่มาเรียได้แล้วโอ้โหเวลาหนาวก็ผ้าห่มเท่าไรมันก็ไม่มีละอุ่นเอามันห่มเท่าไรมันก็หนักเฉยมันไม่เห็นอุ่นเลยจับสั่งยามาห่มมันมากอ้าวมันก็สั่นเลยจะไม่ต้องทาพุทธิคนล้มลงไปนี่ก็เห็นมันเห็นดีกว่าปล่อยมันเลยอ้าวเอาเต็มที่พอจากนั้นมันก็เปลี่ยนจากหนาวก็เป็นร้อนทีนี้ร้อนภายในเนี่ยออกร้อนโอ้โหเมื่อมันร้อนเป็นไฟไปหมดทั้งตัวผ้าที่ผมไปยังไงผมไปง่ายเลยไม่ยอมออกเตี้ยมากไม่เรียนนี่หนักมากเลยเวลามันหายไปแล้วเนี่ยผมบนที่ขานี่ร่วงเกือบหมดเลยนะเนี่ยต่างนี่เปื่อยหมดคือมันร้อนใหม่มากผมร่วงไปหมดหนึ่งที่ต่างเปื่อยมดอย่างนี้น้องขุนก็เป็นน้องให้ชายก็เป็นผมคนนึงก็ไปอยู่ให้ชายมันก็พอๆกันนะนายยานี่มันเป็นทีไรนะว่าทีไรมากไม่มากมันก็พอกันมันอยู่ครับยิ่งไม่เป็นนี่สินะเป็นดีอยู่ให้ใส่ยิ่งกับน้องผืนง่ายง่ายการมันเป็นหลักไม่ง่ายรู้ไหมเลยมันไม่ได้สั่งการเช่ามันยังไม่สั่งเลยตัวนี้ก็ไม่ต้องรู้ไม่ต้องกินมันคือกับมันไปเอาไงบริการเป็นรุ่นนิสัยของเราใครเอายาอะไรมาให้เราไม่กินไม่กินเวลามันเป็นโรคมันหาโรคมาจากไหนมันเกิดในกายเวลามันหาจะไปหาอุดมจากไหนนี่วะเป็ดไก่สัตว์เป็นแผ่นดินเขาไม่เห็นมีโรงพยาบาลมีนางพยาบาลมีหมอรักษาเขาไม่เห็นชิบหายพันเราทำไมนักปฏิบัติดีกลัวตายกลัวชิบหายอะไรนี่วะง่ายเป็นนั่นนะมันจะหายก็ตายเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นวะจิตมันก็เด็ดอยู่ในจิตนั่นเรานี่มันจะอ่อนขนาดไหนจิตมันไม่อ่อนด้วยถ้าจิตไปอ่อนนะมันละไปใหญ่นะมันเหยียบก็แหลกไปเลยนี่ปฏิบัติตัวมาอย่างนั้นนี่นะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนี่เคยปฏิบัติมาแล้วความแหลกของการท่านรู้ในสายท่านหมายเองยาเนี่ยนี่ก็ท่านว่าเสร็จขึ้นนี่กล่อมใจเราก็เราก็เคารพท่านใครมาให้ฉันเราไม่ฉันเนี่ยท่านมาเองอ้าวนี่ยานฉันยานหายเลยนี่เดี๋ยวยื่นเข้ามาเลยทันทีเอาเลยเลยอ้าวเอาเดี๋ยวนี้มันหายเลยนะกินนี้ยังหายนี่กินมันทำไมหายท่านกวาดอย่างนี้ถ้าเอาท่านมาอะไรมาให้ก็จะฉันทุกทีเนี่ยเพราะความเคารพเคารพท่านมันก็ไม่ถึงกับเสียกำลังใจของเราเนี่ยเคารพท่านเราก็รู้ว่าจะเป็นวาระเช่นนั้นสมาทานทุรงเหมือนกันคนอื่นมาใส่บาตรผมได้หรือแต่ท่านใส่ได้ทุกทีถ้าท่านทีแล้วต้องถึงทุกทีเนี่ยใส่ปุ๊บหยุดถึงเลยแล้วเราก็เคารพพอบินตลาดมาแล้วมีอะไรก็ใส่นิดหน่อยไว้นั้นแล้วก็เอาไปไว้ติดฝาอยู่นั่นข้างเสาฝาปิดแล้วมันไม่ได้เอาผ้าน้ำปิดอีกวางใครจะแตะไม่ได้ถ้านัดเรื่องผมได้เมื่อไหร่ถึงเวจักพวกแม่ครูจันอาหารนั่นเราจัดเพราะเราเป็นคนจัดอาหารดูอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นคนดูเองกับท่านถ้าต้องกลัวท่านผมไม่ทราบเป็นยังไงกลัวหรือไม่กลัวมันทำอยู่ใต้ความพอใจของเจ้าของเองท่านถือว่าต้องเฉยอยู่แล้วท่านจะเอาแต่ท่านไม่ได้ทำบ่อยแล้วท่านก็รู้
นานๆนั้นเราทีนึงเอ้ยศรัทธามาสายศรัทธาใส่บาตรมือตั้งถึงแล้วนะฮะไม่ทำไงก็ตกลงกันแล้วศรัทธาคือท่านอย่างเงี้ยศรัทธามาสายหมายถึงท่านไหนโอ้ศรัทธามาสายใส่บาตรจะร้องศรัทธาทั้งกว่างกันเราก็ยิ่งสว่างไงแต่ท่านเป็นแบบนั้นนานๆท่านทำทีหนึ่งท่านในพรรษาสามเดือนนี้ท่านจะใส่อย่างมากไม่เลยสามหนนะในพรรษาเป็นของผมทุกปีผมไม่เคยลาเวนใครไม่เอากระตังมันล้มไปหมดเลยนี่ต้องเห็นเรื่องของหมู่ของเพื่อนแม่ก็ทำท่าทำทางอะไรเดี๋ยวก็ล้มไปล้มไปจนหมดนี่ทำไมหมู่เพื่อนถึงเป็นอย่างนี้หาความจริงความจังไม่ได้เลยทำให้เกิดความน่าละอายใจได้เหมือนกันนะนี่ทำไงหาความจริงความจังไม่ได้ผู้ปฏิบัติแท้ทำไมหาความจริงจังไม่ได้เลยทำไมถึงธรรมทานเจ้าของธรรมทานเองเจ้าของก็ทำลายเจ้าของเองสิท่าก็หมดทั้งวัดนี่นั่นที่ใครมาแตะบาตรผมไม่ได้มันล้มแล้วจะมาเตะผมไม่ล้มอีกได้หรือนั่นเองนิสัยมันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ใครมายุ่งได้เมื่อไหร่ตอนเรียนกลัวจะทายเมื่อไหร่จะอยู่ไม่หนุนดีมันเป็นนิสัยนี่ปิงจังทุกอย่างนี่ละหล่อละแหลกเมื่อไหร่วะตอนนี้กลัวเองเราไม่ได้ทำให้พ่อแม่ครูมันเป็นเองมันนั่นแหละเพราะเราจริงทุกอย่างนี่ความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับเกี่ยวกับค่าได้ป่วยโอ้โหมันไม่มียาแต่ก่อนไม่มีจริงเราก็ไม่สนใจยาด้วยนี่นะมันเป็นค่ายของมันก็ว่าขึ้นชั้นเวทีแล้วน่ะกำลังมังสามกระแสงกระดีพอมันหายค่ายวันหนึ่งสองวันก็แข็งแรงขึ้นทันทีเลยทุกวันนี้วุ้นไม่ได้นะมันเป็นนิดหน่อยแล้วมันก็มากเดี๋ยวนี้เพราะกำลังไม่มีคนนิยานี่ก็มาฉันนี่ฉันหน่อยฉันนี่หน่อยนะหลอดเดียวถ้าฉันสองหลอดทีเดียวมันกระดูกเหมือนกันนะใช่